แต่งงานให้โชคคือดีใจมากนะคือมันเป็นความรู้สึกใครเคยถูกเจอรี่บ้างอ่ะมันจะรู้สึกคือมันเห็นไหมเห็นไหมคือเราเคยตรวจมาตลอดว่าคุณลองใหม่อีกครั้งนะคุณผิดหวังครั้งนี้คุณอะไรเงี้ยคือเหยียดหยามเราในเว็บเราตรวจเหยียดหยามเรามากแล้วก็เป็นตัวแดงทีนี้พอแล้วเราตรวจแล้วมันเป็นสีเขียวอ่ะหรือว่าพอประกาศมาแล้วว่าเฮ้ยเลขท้าย3ตัว2ตัวอะไรเงี้ยมันออกมาเท่านี้มันจะรู้สึกดีใจมากว่าเฮ้ยตรงกับสิ่งที่เราซื้อค่ะแต่พี่จื่ออะไรโดนใจให้เราไปซื้อเลขวันแต่งงานของเราอ่ะครับคือจริงๆแล้วอ่ะค่ะไปปล่อยปลาเสร็จแล้วค่ะเราก็เดินกลับมาแล้วก็จะมีเหมือนมีแผงลอตเตอรี่ที่เขาเดินขายอย่างเงี้ยค่ะน้องผู้ชายเขาก็บอกว่าพี่ช่วยประเดิมผมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยวันนี้ยังไม่มีใครซื้อหนูก็เอาเหรอโอ้โถเอ็นดูบ่ายแล้วนะหนูยังขายอะไรกันไม่ได้เหรออ่ะก็ซื้อก็ได้เลยเข้ามาพร้อมกัน2คนก็เลยเอ้าเลขอะไรดีก็คิดไม่ออกก็คืออีก3วันจะแต่งงานแล้วอ่ะค่ะก็เลยอ่ะงั้นเอาเลขวันแต่งงานพี่แล้วกันแล้วก็เลยดึงมาทั้ง2แผงก็คือประเดิมให้ทั้ง2แผงกี่ใบหมดจริงๆแล้วตอนที่ซื้อนั้นน่ะ8ใบแต่ว่าให้เด็กที่บ้านซื้อไว้อีก7ใบก็รวมกันเป็น15ใบแสดงว่าเป็นเลขเต็งของเราเลยใช่มั้ยคือก็เอาจริงๆคือซื้อขำๆซื้อขำๆว่าแบบมันเป็นวันที่15ใบคือ5ใบไม่น่าจะขำหรอไม่ขำหรอน่าจะจริงจังน่าจะจริงจังขอโทษค่ะจริงจังคาดหวังรางวัลที่1มั้ยคะตอนที่ซื้อจริงๆไม่ได้คาดหวังวันที่1เลยแต่คิดว่ามันเป็นเลขวันที่หวยออกพอดีแล้วก็เป็นวันแต่งงานเราพอดีเฮ้ยมันอาจจะมีอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็ซื้อเก็บๆไว้อะไรเงี้ยค่ะมีวิ่งมั้ยจริงมีวิ่ง6วิ่ง1อะไรอยู่ที่บนโอเคโอเคโอเคมันดีนะความรู้สึกนั้นพอถูกแล้วอ่ะครั้งนี้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างคือดีใจมากจนถึงขั้นต้องไปลอตเตอรี่มาคลี่กันแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันจริงๆก็คือเป็นวันที่ส่งหอไอ้ส่งตัวเข้าหอด้วยค่ะหลังจากที่แถลงข่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วอะแล้วกลับไปดูก่อนเลยนะว่า16ใช่ไหม16ไม่ห่วงเลย16ใช่ไหม16ใช่ไหมแล้วก็เย่กันแล้วก็พอเหมือนเราบอกใครอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกว่าซื้อแอบซื้อไว้เหมือนกันที่เวิร์กพอยต์พี่ๆที่แบบห้องกินข้าวนะเลขาพี่ตาปัญญาอะไรก็มีกันหมดเลยนะซื้อกันมาคนละใบ2ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็ถูกแล้วก็น้องๆแฟนคลับก็บอกว่าขอบคุณเหมือนแบบเฮียกับป๋าที่ให้โชคอะไรเงี้ยคือเขาเรียกฟุตจุ๋ยว่าเฮียกับป๋าอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ดีใจที่ทุกคนเหมือนแบบมีโชคจากวันของเราอันนี้ก็ถือเป็นแบบว่าซองแต่งงานจากกองสลากให้เราเนาะน่าจะอย่างนั้นกองสลากคงให้เราชอบมากชอบมากกระถิ่นค่ะกระถิ่นค่ะกระถิ่นนี้จริงจริงกระถิ่นนะจุ๋ยก็ทำมาหลายปีแล้วอะค่ะแต่ว่าเพิ่งมาเหมือนทำกระถิ่นคู่กับพุทธเนี่ยประมาณ3ปีสามปีค่ะที่เหมือนวัดแห่งนี้เราเริ่มมาจากพื้นดินเลยแล้วก็จะเหมือนจองไว้ทุกๆปีว่าเราจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นหลังวันแต่งงาน2วันก็จริงๆทางวัดเขาก็ถามแหละว่าไหวใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนแบบเพิ่งแต่งงานเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าทำได้ค่ะก็เลยไปทำกันที่ชัยภูมิซึ่งก็เป็นวัดที่เราทำจนตอนนี้มาถึงหลังคาแล้วเราก็บอกว่ากัลยาณมิตรท่านใดที่แบบว่าอยากทำบุญร่วมกับเราเพราะว่ากฐินเนี่ยมันเป็นบุญที่เราจะทำได้ปีละหนึ่งครั้งหลังออกพรรษาเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการบำรุงพุทธศาสนาด้วยก็เลยมีคนร่วมบุญมาแล้วก็ปีนี้ก็ได้น่าจะได้หลังคาครบทั้งหลังอะค่ะทำวัดนี้มากี่ปีแล้วคะที่จุดที่เราวัดนี้ปีที่3แล้วค่ะคือจากตอกเสาเข็มบนพื้นดินเลยจนเราเห็นรูปร่างแล้วก็เห็นแบบกำลังจะทำหลังคาอะไรเงี้ยค่ะตั้งเป้าไว้จะให้ครบนี่ไงเป็นศาลาการประเรียนเลยแล้วก็มีโบสถ์เลยว่ายังไงจริงๆเขามีศาลาการเรียนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่มีโบสถ์เขาก็จะมีเป็นสิมกลางน้ำวัดที่เขาไม่มีโบสถ์เนี่ยเขาจะใช้สิมไงสิมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเล็กๆกลางน้ำอะไรเงี้ยถ้าเวลาพิธีพระเขาต้องแบบอุปสมบทอะไรเงี้ยค่ะก็จะลำบากก็จะต้องไปอาจจะไปบวชกันที่วัดอื่นดังนั้นก็เหมือนทำให้มีสิ่งที่ใช้ในการบำรุงพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธในแถบนั้นค่ะ3.5 ล้านเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แต่ทำมา3ปีเราไปดูใน IG นะเผื่อเลขให้ชอบอีกแล้วเหรอน่าหลังน่าหลังคลิปนี้คุณจะแชร์เยอะมากจุ๋ยจริงๆวันนี้เราทำมา3ปีคือตั้งใจจะเป็นวัดที่เราอุปถัมภ์เลยนะแบบจนแบบว่าก็คือจุ๋ยก็คงแบบทำไปหลายๆวัดไปทำไปเรื่อยๆแต่ว่าวัดนี้เหมือนเป็นประจำที่ตั้งใจว่าก็คงจะเหมือนบำรุงบริจาคทำบุญกันจนกว่าจะเหมือนครบทั้งหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะสำเร็จเป็นพระอุโบสถค่ะก็คือเป้าหมายเราคือพระอุโบสถสำเร็จแล้วก็โอเคแล้วแล้วก็โอเคก็ต่อจากนั้นก็ให้พี่ๆน้องๆชาวบ้านใกล้เคียงเขาก็ดูแลทำรูปบำรุงกันต่อไปค่ะแล้วเราก็จะไปเหมือนวัดใหม่หรือพื้นที่ใหม่ที่อาจจะขาดแคลนและอยากได้โบสถ์ค่ะมาถามเรื่องในหอบ้างตื่นเช้ามาเจอหน้าคุณสามีเป็นยังไงบ้างมัน
ก็บอกกันว่าวันนี้ขี้เกียจออกไปไหนเนาะคือเหนื่อยมากๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพวกก็บอกว่าเฮ้ยเราออกไปหาอะไรดีๆกินกันเถอะเพราะเมื่อวานเราไม่ได้กินอะไรกันเลยกลายเป็นว่ามันเหมือนแบบความสวีทไม่มีนะแต่ว่าจะเป็นการบำรุงร่างกายมากกว่าว่าเฮ้ยเมื่อวานเราแบบเราเหมือนเราทำงานอ่ะเหมือนอีเวนต์อย่างนึงที่ทำให้เราแบบไม่ได้กินข้าวจนลืมเวลาจนทุกอย่างอะค่ะแล้วกลับบ้านไปมันก็เหนื่อยแล้วถ่ายรูปกับลอตเตอรี่ก็น่าจะโสมๆหน่อยนะอะไรประมาณนี้ตอนนี้เรียกว่าแบบกลับมาชาร์จเต็มพลังเติมพร้อมทำงานทั้งคู่ไหมคะค่ะก็ตอนนี้ก็พุทธก็เริ่มทำงานจุ๋ยก็เริ่มทำงานแล้วค่ะเปลี่ยนแปลงไปไหมคะหลังพอเป็นสามีภรรยาตื่นมาทำกับข้าวให้สามีการดูแลเป็นสี่ภรรยาคือตอนนี้จุ๋ยเข้าหอที่คอนโดอยู่เพราะบ้านทำอยู่อะค่ะแต่ว่าก็กลับไปห้องครัวที่บ้านบ้างก็คือเพิ่งทำอาหารมื้อแรกในฐานะที่เป็นภรรยาอย่างแบบเมนูคือเต็มที่ฮะเมนูคือผัดกะเพราเผ็ดเป็นเมนูโปรดอยากกินผัดกะเพราเผ็ดๆสงสัยคงวันนั้นคงไม่ได้กินอะไรจริงๆอ่ะแล้วนางคงอยากกินแซ่บๆอ่ะเนาะก็เลยแบบผัดกะเพราเผ็ดๆให้นางรสฝีมือภรรยาเขาว่าไงบ้างเขาบอกเค็มไปหน่อยติดเค็มไม่ใช่คือหนูว่าผัดไปแล้วหนูลืมว่าหนูต้องไปเด็ดใบมะกรูดเพราะว่ากะเพราหนูชอบใส่ใบมะกรูดก็ให้น้องที่บ้านไปเด็ดแล้วก็เหมือนแบบผัดรออ่ะน้ำมันก็แห้งงวดไปมันก็เลยอาจจะมีรสจัดอะไรประมาณนี้เราได้เลือกจดทะเบียนแล้วหรือยังเลยค่ะแต่ว่าคือพระอาจารย์ก็บอกว่าเป็นวันที่แบบวันไหนอะไรยังไงอะค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปคือเป็นวันอังคารอะไรประมาณนี้คือเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะวันอังคารแต่ยังไม่ระบุวันไม่ระบุวันใช่ค่ะแล้วแต่เราสะดวกอะไรเงี้ยค่ะอย่างชื่อนะคะนามสกุลอะไรเงี้ยเราจะมีการเปลี่ยนนะคะพี่จุ๋ยหรือว่าใช้ควบไปเลย2นามสกุลอันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะแต่ว่าชื่อในวงการบันเทิงก็คงเป็นชื่อนี้เพราะทุกคนก็คงชินชื่อนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่เก่งๆไงบางคนอยากได้ชื่อยาวๆแล้วก็คุยกันเยอะค่ะเดี๋ยวนี้กฎหมายก็คือเป็นนางสาวก็ได้ใช้นามสกุล2คนร่วมกันก็ได้หรือจะเปลี่ยนก็ได้ใจเราอยากเป็นนางสาวอยากเป็นนางใจเราคิดไว้ว่าไงคือถ้ามีลูกก็คงต้องเปลี่ยนแปลงเนาะแบบเพราะว่าเราก็คงไม่ได้สาวแล้วแหละแต่ตอนนี้คือมันไม่ได้มีเวลาเฉยๆอะค่ะก็เลยยังไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นคิดว่าทำอย่างอื่นที่ต้องทำก่อนอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้มันก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะเอกสารเราก็ยังไม่เวลาไปเปลี่ยนแปลงด้วยอะย้อนกลับมาที่เขาขอมีถือเคล็ดอะไรไหมคะของเราว่าเราค่อนข้างที่จะตัวเลขต้องเป๊ะเราค่อนข้างมูเตลูกันพอสมควรได้รับการบอกกล่าวมาว่าวันนั้นเป็นฤกษ์ดีทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะคือทำอะไรที่เราสะดวกก็ได้เลยแต่ว่าก็จะมีเวลาแบบเหมือนแบบ6โมงถึง2ทุ่มเป็นช่วงที่ต้องส่งตัวเข้าหออะไรเงี้ยค่ะก็จะให้คุณป้าคุณลุงที่อยู่คุณป้าคุณลุงแท้ๆนะคะที่เคารพนับถือเพราะว่าเขารักกันมากอะไรเงี้ยมาแบบเหมือนมาปูที่นอนให้มานอนให้เป็นเคล็ดอะไรเงี้ยค่ะตามพิธีไทยๆที่แบบว่าตื่นมาแล้วต้องฝันว่ามีลูกเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ดีอ่ะคือแบบไม่เคยเห็นกันค่ะโอเคค่ะย้อนกับค่ะย้อนกันไปย้อนแล้วจ้าแต่งพี่จุ๋ยหลายคนก็แซวว่าที่พี่จุ๋ยบอกว่าแต่งเรียบง่ายแต่คือชุดกับรองเท้าก็อลังพอสมควรบ้านไปหลายบาทแล้วอ๋อชุดเนี่ยเรียบง่ายจริงๆคือมันเป็นผ้าที่แบบว่าผ้าไทยๆของเราแต่เพียงว่าด้วยวิธีการตัดเย็บของพี่ชอนมันทำให้ดูอินเตอร์อ่ะจะรู้สึกว่ามันทำให้ดูชุดใหญ่อะค่ะแต่จริงๆมันคือทุกอย่างใช้ในบ้านเราส่วนรองเท้าเนี่ยเจ้าบ่าวเขาใจดีเขาบอกว่าเออมันก็ดูเข้าแล้วก็ดูเหมือนเป็นวันสำคัญของเราเขาก็เลยเหมือนอนุมัติให้แต่ถามว่ามันจะใช้แค่เฉพาะวันแต่งงานไหมก็ไม่เราก็คงใช้ออกงานพอออกงานเนี่ยเราก็ได้เงินมาก็ถือว่าคืนทุนเราเป็นคนคิดมีวางแผนมีวางแผนใช่ไหมมาออกงานงานเราก็ได้เงินคืนทุนทุกอย่างก็ยังเรียบง่ายเหมือนเดิมหลายคนก็เลยชมว่าอุ้ยชุดเซ็กซี่เซ็กซี่เหมือนการเจ้าสาวโอ้แบบบุกเลยเอวสับอย่างเงี้ยใช่ไหมก็สไตล์โอเอ็มค่ะก็จะมีความเหมือนเป็นสรีระของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาเกินงามเกินไปแต่ว่าบางทีด้วยมุมข้างบนมุมกดจากข้างบนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบ้างแต่ว่าเจ้าบ่าวก็ไม่ว่าไงมันใส่ไปแล้วแบบมีแบบระวังเลยนะดึงอะไรอย่างงี้มีแบบดึงไม่ได้ทุกอย่างมันเป๊ะหมดเลยคือเขาก็เข้าใจค่ะก็โอเคทุกคนแต่ต้องขอบคุณนะคะทั้งโซเชียลมีเดียทุกคนที่แบบว่ามาชื่นชมงานว่าเราแบบงานเราอบอุ่นแล้วก็เหมือนน้ำตาไหลไปด้วยอะไรเงี้ยเหมือนก็คือเหมือนเห็นความสุขเห็นเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็ขอบคุณมากๆที่มาชื่นชมในวิดีโอแล้วก็ภาพถ่ายของพวกเราแต่อีกเรื่องนึงค่ะพี่จุ๋ยเรื่องงานเราอ้าวยังย้อนถามยังมีเรื่องเวลาเ
ื่องเวลา2ท่านก็คือยิปโซกับพี่ฮันที่ไปผิดเวลายิปโซไปผิดเวลาเหรอยิปโซมานะน้องไม่น้องเหมือนอ่านการ์ดไม่ละเอียดอะไรเงี้ยแล้วเหมือนอย่างฮันอย่างเงี้ยก็มาไม่ทันแล้วต้องแบบโอพอลเราผ่านไอจีอะไรเงี้ยมีคุยกันหลังไมค์น้องยิปโซเนี่ยก็จะเป็นแขกทางเพื่อนพูดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเห็นรูปแต่ว่าไม่ได้เห็นตัวกันแต่ว่าอย่างน้องฮันเนี่ยอันนี้ขำจริงเพราะเขาอ่ะเข้าใจว่ามันเป็น3ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตั้งใจเต็มที่มาในช่วงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งพุทธก็ได้มีการเหมือนโทรไปหาว่าแบบน้องอะไรเงี้ยไปตอนนั้นเหรออะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนคุยกันว่าแบบสงสารเอ็นดูแล้วก็ขำตลกน่ารักเป็นเรื่องน่ารักค่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็ดีใจค่ะขอบคุณค่ะ